รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานสารใจสารพลังสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกับการรายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นสารใจสารพลังกับผมวิชิตชนทองชนหรือเท่าอยู่นานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงคนเมืองพล FM 94.25มเมกะเฮิรตซ์ สาธารณสุขเข้มมาตราการความปลอดภัยในโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขกำชับให้โรงพยาบาลทุกแห่งเข้มมาตราการรักษาความปลอดภัยในเขตโรงพยาบาลจัดเวรยามเช็คสภาพกล้องวงจรปิดระบบเข้าออกห้องฉุกเฉินและให้เจ้าหนี้ที่ช่วยการสอดส่องดูแลเพื่อให้ผู้ป่วยและบุคลากรที่ปฏิบัติงานปลอดภัยนายนแพทย์ไพศาลดันคุ้มรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ว่า ได้รับรายงานเกิดเหตุทะเลาะวิวาทในเขตพื้นที่บริเวณทางเชื่อมหน้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีสร้างความเสียขวัญให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและประชาชนที่กำลังรับบริการรวมทั้งมีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวเบื้องต้นพบว่าไม่มีอุปรกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์เสียหายหรือได้รับผลกระทบแต่อย่างใดซึ่งนายแพทย์สุข,ขุมการจนิพิมายปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความห่วงใยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้สั่งการให้โรงพยาบาลเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นนายไพศารกล่าวต่อว่าโดยปกติกระทรวงสาธารณสุขได้มีมาตรการให้โรงพยาบาลทุกแห่งจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงตรวจสอบกล้องวงจรปิดหรือ cctv ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และติดตั้งเพิ่มในจุดเสี่ยงเช่นบริเวณโถงทางเดินทางเข้าออกโรงพยาบาลในหอผู้ป่วยทุกแผนกกำชับให้เจ้าหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกคนช่วยสอดส่องดูแลความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของผู้ป่วยและประชาชนที่มาใช้บริการอย่างดีที่สุดประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลรักษาความปลอดภัยเพิ่มโดยเฉพาะในช่วงที่มีการจัดงานต่างๆของแต่ละพื้นที่ และตรวจสอบระบบการเข้าออกห้องฉุกเฉินเพื่อคัดกรองผู้ที่จะเข้าออกห้องฉุกเฉินเฉพาะผู้ป่วยเท่านั้นสถานพยาบาลเป็นสถานที่สำหรับดูแลผู้ป่วยฉะนั้นไม่ควรก่อเหตุทะเลาะวิวาทในโรงพยาบาลเพราะผู้ที่ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลน,นั้นเจ็บป่วยอยู่แล้วหากมีการทะเลาะวิวาทจะเป็นการสร้างความตื่นตระหนกตกใจให้ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ขอร้องเลิกใช้พื้นที่โรงพยาบาลก่อเหตุวิวาทกัน และขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งดำเนินการตามกฎหมายโดยเร็วนายแพทย์ภัยสารกล่าวงานวิจัยชี้ยิ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีกับท้องถิ่นยิ่งอยากถ่ายโอนนายมโนมณีฉายสารรณสุขอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีเปิดเผยว่าจากงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของตนเรื่องการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพอสอตอของมหาไทย เพื่อศึกษาความพร้อมของการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไปยังสังกัดกับองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นโดยเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญทั้งฝั่งอ,อปทและสาธารณสุขเพื่อดูว่าพื้นที่ที่มีบริบทแบบไหนเหมาะสมกับการกระจายอำนาจอย่างไรพบว่ารูปแบบที่เหมาะสม3รูปแบบคือ 1. ถ่ายโอนไปอยู่กับท้องถิ่นเลย2ต่างคนต่างอยู่แบบในปัจจุบันแต่ร่วมมือกันทางานและ3 มีกองทุนหรืองบประมาณที่ช่วยเชื่อมระหว่างองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นและระพสตให้มาทํางานร่วมกันโดยปัจจัยที่จะพิจารณาว่ารพสตไหนเหมาะสมกับรูปแบบไหนจะมีปัจจัยเกี่ยวข้อง3-4ถึงตัวคือขนาดของพื้นที่ประชากรงบประมาณการมีส่วนร่วมของประชาชนและความสัมพันธ์ส่วนบุคคลข้อเสนอแนะจากงานวิจัยชิ้นดังกล่าวคือ 1. ถ้าพื้นที่ความเข้มแข็ง ความสัมพันธ์ดีประชาชนมีส่วนร่วมสามารถถ่ายโอนไปได้เลยเมื่อถ่ายโอนไปแล้วเราพอสอตอยังสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ถ้าความสัมพันธ์ไม่ดีงบประมาณน้อยอาจต้องใช้รูปแบบของกองทุนเข้ามาเชื่อมในการทำงานร่วมกันเช่นกองทุนสุขภาพตำบลเป็นต้นและ 3. ถ้างบประมาณน้อยความสัมพันธ์ไม่ดีประชาชนไม่ให้ความร่วมมือก็อาจจะต่างคนต่างอยู่เหมือนเดิม รอวันที่ปัจจัยต่างๆครบแล้วค่อยพิจารณาเรื่องการถ่ายโอนสำหรับการรายงานข่าวสุขภาวะาภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้ก็หมดเวลาลงแล้วขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับรายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานสา,สาใจสารพลัง